สวัสดีชาวมายายทีทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นวันที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นวันที่ผมไม่ได้ทำงานที่ออฟฟิศนะครับก็คือเจ้านายผมไปเปิดที่ตรวจสภาพรถใหม่ก็เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะมีอะไรกันบ้างนะครับโดยเดี๋ยวเราไปพูดถึงอุปกรณ์ที่เราเตรียมพร้อมที่จะไปติดตั้งระบบเน็ตแล้วก็ใช้ในการถ่ายทำในวันนี้กันครับโอเคไปกันเลยนะครับเวลาตอนนี้ก็ไม่โฟกัสเลยนะครับตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับก็เรามาดูของกันก่อนไหมว่าเราจะพรุ่งนี้ระหว่างพรุ่งนี้ที่เราจะไปตะลุยกันนะครับหลังจากทั้งทำงานด้วยแล้วก็ไปแคสงานด้วยนะครับไปถ่ายไปเป็นแบบให้พี่ที่รู้จักกันเขาเป็นโมเดลลิ่งก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราเตรียมอะไรกันบ้างนะครับโอเคอย่างแรกที่เราใช้กันก็คือที่ถ่ายอยู่นะครับ Canon 750D แล้วก็จะมีโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันในตอนนี้ชาร์จแบตอยู่ก็คือมี iPod นะครับก็ไว้ฟังเพลงทั่วไปแล้วก็ Xz นะครับที่ผมพกติดตัวตลอดเวลานะครับมีไมโครโฟนนะครับเป็นสตูดิโอสำหรับไลฟ์นะแล้วก็มีแล็ปท็อปตรงนี้นะครับ DeWalt 5470ที่ผมพกติดตัวตลอดนะครับต่อไปกระเป๋านะครับกระเป๋าก็จะเป็นใบนี้นะครับเป็นของ IdeaPad นะครับก็ตอนตัวเนี้ยผมใช้มาได้จะ3ปีแล้วแต่มันยังสภาพโอเคเป็นเหมือนผ้ายีนนะครับแต่มันไม่ใช่ผ้ายีนเป็นผ้าน่าจะเป็นผ้าไนลอนนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะมี power bank นะครับที่ผมใช้ก็คือ eLoop E14 นะตอนนี้ก็ทำการแรปสติ๊กเกอร์ไปแล้วนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จเดี๋ยวนะอันไหนเต็มแล้วมั่งอ่ะอันนี้เต็มแล้วสายชาร์จที่ผมชาร์จนะครับก็จะเป็นครับสายชาร์จที่ผมชาร์จก็ที่ใช้นะครับก็จะเป็นของ Addit นะครับ Addit อันนี้เป็น Lightning ก็คือชาร์จกับ iPod ส่วนจะมีอีกสายนึงที่เป็น USB Type C ก็ชาร์จตัว Xz ผมนั่นเองนะครับแล้วก็มีแค่นี้ก็มีขาตั้งกล้องตัว Tripod ที่เคยให้ที่พูดถึงไปตอนรีให้ดูอุปกรณ์การถ่ายทำของเรานะครับก็มีประมาณนี้ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้จริงๆแหละนะครับโอเคเจอกันครับโอเคครับก็เช้าแล้วนะครับอย่างที่เห็นเมื่อคืนเมื่อบ่ายตอนนี้เช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวผมต้องไปออฟฟิศก่อนไปสแกนนิ้วเข้าทำงานแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะสนุกหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นประตูออฟฟิศผมประตูรั้วหน้าออฟฟิศผมไม่ได้เปิดนะก็โทรไปแล้วกำลังมานะครับอันนี้คือออฟฟิศที่ผมทำนะสนามตรวจสภาพรถเทพสิทธิ์เจริญดีนะครับนะก็อันนี้เดี๋ยวตัวนี้นี่ตรงนี้เป็นคอมที่ผมสั่งมาไม่ใช่ผมสั่งเจ้านายสั่งให้ผมสั่งมานะพอดีจะไปไว้ในออฟฟิศนี่แหละเพราะว่าออฟฟิศเนี้ยตัวคอมพิวเตอร์มันพังอยู่เครื่องนึงนะก็สั่งตัวนี้มาทดแทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูระบบกล้องวงจรปิดกันก่อนแต่ยังไม่ได้ติดตั้งวันนี้ครับดูกันนี้ต่อเพื่อที่จะคอนเน็กต์กับตัวระบบก่อนนะครับก็มีปลั๊กกระพ่วงมาเลยอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วในรายการแล้วนะครับก็คือ Vortex นะครับตัวนี้กล้องโฟกัสเลยครับนะโอเคปึ๊บเนี่ยเป็น Vortex ตัวนี้อยู่ที่1.1 ล้านนะครับ1ล้านพิกเซลก็720p นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกล่อง NVR ปรับแสงลงหน่อยอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของ NVR นะครับ NVR ตัวนี้ฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์แล้วก็ตอนนี้พ่วงกับตัวจอนะครับจอตัวนี้ก็ Wi-Fi 2.4 นะครับระยะ50เมตรนี่อันนี้ตัวจอนะครับลักษณะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้
คครับก็ตอนนี้ถึงกลางคืนแล้วเราจะไปงานเดินกินถิ่นนาเกลือกันครับก็เดี๋ยวพาไปดูว่าในงานนี้จะมีอะไรกันบ้างครับโอ้นะครับก็ผมเอารถจอดไว้ที่เซ็นทรัลมารีน่านะครับก็หรือว่าพวกลิบบิกซีเพียเหนือนะครับแล้วก็เดินมากับเพื่อนนะครับ Say hi Hello นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไงตอนนี้ก็ด้านข้างนี้เป็นพัทธิสาสายสาย2นะครับก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปถึงนาเกลือเลยนะครับโอเคไปดูกันที่เซ็นทรัลมารีน่าก็เดี๋ยวเดินเราใช้เวลาเดินมาเท่าไหร่นะจอนประมาณชั่วโมง ชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งนี่คือเรารวมกินข้าวด้วยนะกินข้าวก็ประมาณ20นาทีครับก็เดี๋ยวกำลังจะเดินกลับไปที่รถซึ่งก็น่าจะใช้เวลามาชั่วโมงเป็นไงบ้างจอนคนก็เยอะเหมือนเดิมเรามากันรอบนึงนะครับมาวันแรกเลยที่เรามากันแต่ว่าไม่อยากคุยกูอร่อยกำลังฟินมากดูความฟินของเจ้าอร่อยดูความฟินของมันโอเคก็เดี๋ยวเราเดินกลับไปที่เราจอดรถไว้นะคือเซ็นทรัลมารีน่าเนาะแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงระหว่างนี้เราก็จะถ่ายไปด้วยว่าใช้เวลาเท่าไหร่โอเคครับก็เดี๋ยวต้องมีคนสงสัยว่าผมกับไอเนี่ยทำไมแม่งดูสนิทกันเลยไอเนี่ยแหละทำไมแม่งดูสนิทกันมากนะครับจริงๆสำหรับเพื่อนผมบางคนมันก็ดูเหมือนจะสนิทอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี่ยมันสนิทมากกว่านั้นไงผมกับจอนโตมาพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอยู่หมู่บ้านเดียวกันครับแล้วก็ช่วงตอนไหนนะที่เราช่วงประถมปะที่เราอะไรล่ะที่จอนไปเรียนจีนอะประมาณนะมันจะมีช่วงนึงที่ผมกับจอนไม่ได้อยู่เล่นด้วยกันเพราะว่าผมเรียนอยู่ที่ไทยเหมือนเดิมแต่จอนเขาไปเรียนต่อที่จีนนะครับก็เลยเป็นจังหวะที่ว่าไม่ได้ค่อยได้ไม่ได้ติดต่อกันจะเกือบ10ปีมั้งมาเจอกันอีกทีตอนผมอยู่ปวช2นะครับจอนกลับมาจากจีนก็เลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปอีกแล้วเนี่ยเจอกันอยู่ประมาณ3-4ปีนะตอนนี้จอนเดี๋ยวจอนจะไปเรียนปริญญาตรีที่เยอรมันก็เดี๋ยวต้องห่างกันอีกรอบนึงนะครับก็แต่ว่าก็จะได้เจอกันเพราะว่าจอนเขาก็กลับมาเที่ยวประเทศไทยอยู่ Always love Pattaya เออได้ยินนะ
ซ็นทรัลมิลานาครับเข้าน้ำโอเคอันนี้เรามาพักนะตอนนี้เราจะเข้าน้ำอยู่ก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันแล้วรอบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะโอเคไปนี่ดูด้านหลังเอาปรับแสงหลังนะมีเพนกวินนะจอนบอกเปิดแอร์ดูความสนุกของเด็ก2คนนี้ครับซูมดูจะสนุกกันมาก2คนเมื่อพาจอนมาลาไนกี้ครับถามว่าซื้อไหมช่วยตอบทีถามว่าซื้อไหมเดี๋ยวยังไม่ได้ลองเลยอ๋อราคาเท่าไหร่วะพันหนึ่งร้อยเก้าสิบไม่อดีดาสกูยังดีกว่านุ่มมากอะอดีดาสจอนะเอาฟินทีเครื่องใหญ่ครับมีโซล่าสิบนาทีนะคะครับแค่นี้นะเสียลูกค้าที่มาสิบนาทีนี้ยังคะไม่มีครับสนใจสมัครไหมคะลด10%แถมทันทีหนึ่งกูนะคะไม่เป็นไรได้ค่ะแล้วที่นี่แล้วก็ตอนนี้เราอยู่จะเวนเจนนะครับมันใช่เวลามานั่งกินไอติมนั่งกินอะไรเงี้ยป่ะเนี่ยครับมานั่งกินไอติมกันนะครับห้างก็จะปิดดูสภาพคนไม่มีคนแล้วเราก็ยังจะกินกันใช่ไหมจอนเราก็จะกินกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสั่งอะไรมากินกันโอเคครับก็เรากินเสร็จแล้วนะครับก็กำลังจะกลับบ้านกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนเวลานี้นะครับโอเคครับก็วีล็อกในวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปเซตระบบเน็ตที่เราไปเซตติดกล้องวงจรปิดกันวันนี้นะครับเราไปเซตเน็ตที่เหลือกันแล้วก็จะเป็นวีล็อกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ